สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่อง6ล้อนายตรงครับวันนี้พามาดูบรรยากาศแม่สอดนะครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับที่แม่สอดครับตอนนี้ผมกำลังจะไปหาจุดถ่ายรถบรรทุกนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนนะตอนนี้ก็ค่อยๆวิ่งไปก่อนนะครับวันนี้เอารถเล็กมานะบรรยากาศนะครับฝนตกถนนลื่นนะลื่นมากเลยแหละนะครับเดี๋ยวแซงรถน้ำมันกันครับมาเคยขับรถบรรทุกให้เรามาขับรถเล็กมันก็เงินงักกันตัวพี่น้องนะครับยังหาจุดจอดไม่ได้เลยครับยังไม่รู้ว่าจะไปจอดตรงไหนเลยครับตอนนี้ก็ได้แต่ขับไปเรื่อยๆครับขับไปขับมานี่จะถึงดอยลวกแล้วนะไม่รู้จะไปจอดตรงไหนครับหาจุดไม่ได้นะเดี๋ยวไปหาที่จอดกันครับค่อยๆขับลงไปครับผมก็กลัวลื่นนะครับเดี๋ยวลื่นนี่หมุนติ้วเลยนะครับโอ้รถน้ำมันขึ้นมาครับโน อยากไปถ่ายครับผมอยากถ่ายมุมเนี้ยมุมเนี้ยสวยครับมุมนี้เป็นจุดอะไรที่สวยมากแล้วก็อันตรายนะครับก็มีรถข้าวโพดลงดอยลวกนะครับผมว่าเขาน่าจะเก็บกู้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็พามาดูเส้นทางครับผมถนนตากแม่สอดนะครับถนนที่อันตรายนะครับเวลาฝนตกนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับ5 โมงแล้วเข้าซ้ายก่อนครับโอ้ทางก็ไม่ดีครับเป็นหลุมเป็นบ่อครับนี่ก็เป็นรถบรรทุกนะครับแซงก่อนครับผมอารมณ์มาด้วยนะเดี๋ยวยังหาที่จอดรถไปได้ครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศแล้วก็เส้นทางนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอช็อตเด็ดๆหรือเปล่านะครับก็รับชมกันไปเรื่อยๆโอ้ใส่อะไรมาครับเนี่ยไม่คุ้มผ้าโดนฝนไม่เป็นไรหมดนะครับรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าไม่คุ้มผ้าเลยครับแน่นอนครับบรรยากาศดีครับผมอากาศเย็นวันนี้เปลี่ยนฟิวครับเอารถเล็กมาครับ6 ล้อมาไม่ได้ครับเปลืองน้ำมันพอดีวันนี้แฟนผมหยุดงานผมก็เลยยืมรถแฟนมาครับน้ำมันเต็มถังครับผมไปไหนก็ได้น้ำมันเต็มถังแล้วขับไปไหนก็ได้ครับรถพี่อะไรนะนึกไม่ออกขอแซงหน่อยครับ10 ล้อครับผม10 ล้อใส่อะไรมาไม่ต้องคุมผ้าจอดเลยต้องคุมผ้าถนนรื่นจุดนี้ก็สวยครับแต่ว่าน้ำท่วมตรงนี้แหละนะครับน้ำท่วมเพราะน่าจะทำยังไม่เสร็จเลยครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยครับฟ้าคึ้มเลยครับดูครับผ้าใบไม่ดีนี่ต้องรีบปะให้ดีนะผ้าใบนะครับเอาให้เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวเวลาเจอฝนเจออะไรเนี่ยเละเลยนะครับบอกเลยโอ้จุดนี้วิวสวยผมดอยลวกนะครับนี่ก็เข้าเขตดอยลวกแล้วนะครับดูตามป้ายบอกเลยนะครับผมยังไม่เจอพี่นนท์นะโทรไปอยู่แต่ว่าเขาไม่รับผมก็บางทีผมก็กลัวว่าเขายุ่งงานนะครับผมก็ไม่กล้าโทรไปรบกวนเขาบ่อยนะครับนี่ครับมืดแล้วครับหมอกลงครับผมวันนี้มาคนเดียวครับผมชวนแฟนไม่มาครับต้องเบาๆผมมันเป็นโค้งครับนี่ครับมันเป็นโค้งนะครับเปิดไฟเลี้ยวครับแซงไม่ได้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นมันครับผมเดี๋ยวผมขับรถก่อนครับนี่ครับหมอกลงครับผมมองบ่เห็นตางเลยฮะโอ้โหมองไม่เห็นถนนเลยครับดูครับดูความมืดครับ
ดูครับโอ้ก็มีรถขึ้นมาเรื่อยๆนะไอผมไม่ได้กลัวเลยนะผมกลัวดินถล่มอย่างเดียวผมก็เลยไม่วิ่งซ้ายนะมันอันตรายนะครับดินสไลด์อ่ะที่เขาเรียกๆกันนะครับฝั่งโน้นก็มีการเปิดไฟผ่าหมากทางนี้ก็เป็นรถบรรทุกลงมาเรื่อยๆครับดูครับถนนครับผมแม่สอดตากโอ้โหมืดครับผมมองไม่เห็นต้องจ้องดีๆนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วแหละครับแต่ดูครับบรรยากาศหมอกลงครับค่อยๆไปครับมองเห็นท้ายรถแล้วครับแดงๆกรณีแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะเปิดไฟผ่าหมากครับเปิดไปมันก็คือการเปิดไฟผ่าหมากอ่ะมันไม่ได้อะไรนะคือมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะเลี้ยวตั้งไหนฮะมันไม่รู้เลยนะครับถ้าเปิดผ่าหมากแล้วก็เวลาจะเข้าซ้ายหรือว่าจะเข้าขวาเนี่ยแล้วปิดก่อนที่จะเข้าอ่ะอย่างนั้นมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าบางทีเปิดแล้วก็อยากเปิดผ่าหมากว่าจะเข้าเล่นไหนก็เข้าอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนข้างหลังอ่ะเขางงนะครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้เขาเรียกช่องแคบนะครับเมื่อก่อนมันแคบไงเขาเลยเรียกช่องแคบใครรีบก็แซงหมดเลยครับผมกลัวครับผมเว้นระยะห่างเพื่อว่าผมจะต้องเบรกนะครับนี่ครับก็รถทุกโหมองไม่เห็นทางเลยครับหลุมหาขวงไงตกหลุมพี่น้องตรงนี้เริ่มมองเห็นทางแล้วครับเริ่มมองเห็นทางแล้วแต่ก็ต้องค่อยๆไปครับก็ต้องใช้ช็อปครับรถเก่งไม่มีช็อปครับรถเก่งไม่มีช็อปเบรกครับลื่นนะครับพี่น้องต้องระวังด้วยซ้ายแล้วครับเข้าซ้ายแล้วก็ค่อยๆไปครับก็รถบรรทุกข้าวโพดเขาน่าจะกู้เสร็จแล้วครับออกขวาครับเพราะว่ารถบรรทุกอยู่ด้านหน้าเราครับต้องออกขวาวันนี้พามาดูเส้นทางนะครับไม่มีอะไรครับพามาดูเส้นทางดูหมอกดูรถดูอะไรดูทุกอย่างเลยนะครับพูดไปด้วยน่าจะมีรถขึ้นไหวทุกคันนะถ้าเผาเดียวนี่น่าจะขึ้นไม่ไหวนะผมว่าเอาเดียวขึ้นไม่ได้หรอกลื่นนะครับแต่ถ้าเป็นยกได้อะอันนั้นโอเคครับขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้ายกไม่ได้นี่มันจะขึ้นไม่ได้ครับจุดข้าวโพดลงรถข้าวโพดลงน่าจะแถวนี้แหละนะครับบรรยากาศฝนตกฝนพรำนะครับตอนแรกผมว่าผมเอากันสั่นมาอย่างดีเลยครับสรุปกันสั่นผมแบตหมดครับงานเข้าเลยครับมาถึงจุดที่รถบรรทุกก็โฟนลงแล้วครับเดี๋ยวถ้าผมจอดได้ผมจะจอดให้ดูแต่ถ้าผมจอดไม่ได้ก็ต้องไปอ๋อตอนนี้เขากำลังเก็บมาไม่ทันครับมาไม่ทันที่เขายกรถนะครับพลาดเลยครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะ